นี่ครับมื้อนี้เขามีเมนูพิเศษครับมื้อนี้สิตำกล้วยใส่หอยหน้าครับแล้วก็หอยปังครับต้องหอยปังนี้อยู่หอยปังนี่หอยปังที่เป็นแบบนี้ครับโอ้มันเป็นยังสีตัวนี้เนาะหอยปังปลาอันนี้เขาเอิ้นบ่หอยโข่งกับหอยหน้าครับแต่สีมันสวยมากเลยครับนี่นี่สีมันจะเป็นแบบหน้ากูบักแรงผมสิต้มแล้วก็ตำใส่กับกล้วยครับมะขามเปียกบักเน่ารอเบิ่งครับมื้อนี้น้ำตาลปี๊บแซ่บตาสิพากันกีกันจักหน่อยแต่คนออกมาขึ้นตรงเดียวครับผมลายแทบทูมผมต่อสิขันสิปล่อยนิดหน่อยจักหน่อยครับเอาพันมันจักหน่อยนี่ครับเอาจักกลับนึงใครจะโชคดีนี่ครับเดี๋ยวสิต้มซ้ำนี่พ่อโอ้ยสิแล้วสิแพ้บ่คนมาถึงนี่หลุดเงินหอยจูบตัวนี้หอยจูบเอาไปปล่อยเลยกินได้กินได้เบิดโตเลยรุ่นนี้นี่แหละครับแล้วที่ต้มแล้วก็แกเอาหัวมันตำใส่กล้วยปลาก็กินได้เบิ่งกล้วยอยู่สวนเฮาเองครับแบบนี่ครับมื้อนี้เอาเมนูที่สวนมีครับข้าวซุปบ่วะเอากินแน่นี่ครับสุดยอดกล้วยเอาอยู่นี่เลยไปกินแล้วลูกเฮ้ยลูกกินขึ้นๆๆว่ามันขึ้นมาแล้วเหรอขึ้นแล้วนี่ครับตอนนี้กี้หอยกันก่อนข้าวเดี๋ยวมันแล้วนี่หอยปังครับพี่กี้กันอยู่นี่ปุ๊บหมดปลายปั๊บแล้วนั่นเห็นบ่มันตับไฟมันสิดับเด้ไฟสิดับเด้จู้ไว้ครั้งนึงเดี๋ยวผมเอาหอยไปปล่อยครับผมนี่ครับบ่รู้เป็นหอยหน้าบ่รู้ครับแต่ผมสิมาปล่อยมันปลาไงมันนี่คือจังหอยปังเลยครับผมนี่ไงหอยสีสวยมากเลยตาน้องสาวผมนี่มันมีตัวหอยเชอรี่อยู่มันจะเป็นกลายพันธุ์มอลล์เบิ้งครับแต่ว่าที่ผมสังเกตเบิ้งมันตายยอมมันแพ้สารเคมีครับเขาเป็นน้องที่บ่มีสารเคมีจังได้หอยเชอรี่มันกับบ่กินหอยหรอกครับรอเบิ้งครับผมมันสิจะเลื่อนต่อไปบ่เดี๋ยวสิมากล้วยครับเดี๋ยวเสียมสับออกเลยครับพร้อมอยู่สูงต่ำสองหน่วยพ่อเดี๋ยวบนนอกประเทศนี่อุ้ยกล่องบนเห็นฮึบนี่ครับไอเห็นกินบนเห็นจอหลังแค่เฮียครับกำลังต้มหอยครับตอนนี้กี่หอยเบิดแป๊บเดียวแซ่บอีหลีหอยอันนี้ครับผมปลานุ่มนี่ครับผมต้มหอยสุกเรียบร้อยพี่เต้ยก่อนเดี๋ยวต้องขอแดกเดี๋ยวทายให้ครับเอาที่จะกันเดี๋ยวแกฮะนี่ก่อนเบิ่งทีก่อนเดี๋ยวขี่กระเทียมครับตอนนี้เดี๋ยวติดตามหาให้น้องเขาขี่หอยเยี่ยมมันเดียวแย่หอยมาผีพบอ่ะจับกล้วยครับใส่หอยนะคือใบควายคือใบหอยดิหัว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 เอาเบิดกลมันเลยได้ตาไม่ต้องออกครับหอยอันนี้กลมันเอาออกว่าไหนหอยแอนคืออะไรสั้นๆไหมจับหอยอันโอ้ยจับอะไรเหนียวใหม่ว่าได้ผ่อนดูครับตำกล้วยใส่ผักกระคืนใส่หัวหอยเอาใส่เห็นปอกก็คือแบบเยี่ยมความดีใช่ไหมบ้านกีบางอย่างเบ่งเบ่งวะเดี๋ยวเนี่ยข้าวเดียวกีเดาน้ำปลาลาดจักหน่อยแต่ย่างอีกหน่อยครับนี่ตีมือกันไว้เบ็ดแป๊บเดียวหอยอันนี้มันแสบดีแต่มีเต็มร้องนี่โอ้ยสุดยอดเลยเนี่ยแดดคือบอกน้ำวะเอื้อครับเอามุ้งกว้างเลยเห็นย่างเลยมันป่วยลงไปครับที่นี่คิดว่าห้องบะหันเล่นมาหอยกันเลยคิดตั้งแต่มันตายไปยังมือแหลมนี่ละเ
ที่ก็ได้ตัดกดมันงูกันในกดมันสมุนแบบไปเลยมันบรรทุกออกต้องใช้สีสุกพวดต้องตุ่มแป๊บเดี๋ยวพร้อมเพิ่มนี่มาเพิ่มเลยสุกพวดเดี๋ยวแล้วล่ะตกมาทางบีบีนี่นะครับเมนูเด็ดทำนี้กล้วยนี่คือไม่สูงเลยกล้วยเชี่ยนสูงอยู่แล้วนะครับต่ำกินมาเบื่อต่อแต่ก่อนเขาจะว่าต่ำกล้วยจิตอย่างนี้ก็แอมมาเถอะจิตจำตามปีตามกล้วยมันดีมันเปาะตรงเนี้ยกดเบาออกช่วงแรกเชื่อมเห็นเดี๋ยวเชื่อมขนาดมันยันรถเนี้ยมันหัวตัวกลางเดี๋ยวเห็นรถหน้าถ่วงแม่ล่ะเดี๋ยวมันถ่วงเงินมึงสมจอยกูด้วยมึงไปรถเครื่องเสียงผาดครับเข้าขาดลากันของเมื่อมันเป็นยังไงเข้าขาดแล้วก็เสียไฟมันเกิดแล้วทำแห้งไปโอเวอร์โหลดอันนี้มันกินได้เบิร์ดบ่ได้เบิร์ดเลยนั่นล่ะสุดยอดที่มึงมันเสียเบิร์ดกินได้เบิร์ดถึงกดถึงนั่นเลยเฮ้ยคุณผู้เห็นต้นร่องบอกเกือบปีเมื่อเกือบคืนครับประเทศนี่ยานมะพร้าวใส่อยู่หอยเขากินหมดนะบอลต้องกินแซ่บเดี๋ยวหอยนี่เขาเป็นหอยยังคนออกมาเดี๋ยวหอยหน้าครับมันก็เป็นนี่ไล่สิยังว่าเด้อวันนี้ไอ้ก็มีไล่สิเอาดูเดี๋ยวมันนั่งกินมันคือออกมันเป็นหอยจูบอีกแล้วเว้ยเราเล่นนี่งับก็เรารสชาติดูทำท่าคือสิทำท่าถ่วงห้อยนั่นห้อยนี่มุมเขาปากกับเลยใส่แล้วไม่ขยับกันลูกกันเลยละออกแล้วออกแล้วโอ้กินเลยไปสองไปมวยครึ่งเดี๋ยวคืนผลมั่นเลยหลายก็คือว่าเนี่ยครับเน่าใส่เปลือกว่าเนี่ยตอนบอกเน่าเขามันจะหิวปวดอาเบียงเลยน้ำจังไหลดูเน่าไหมปวดอายุน้ำไหลบอกไหมสวยน้ำเต็มสวยอ่ะสวยอ่ะได้ใบหอยนี่บุญตัวนี่ใบหอยน้อยพร้อมแล้วครับน้ำครับเปียกอีกต้องเปรี้ยวๆครับพอมีหมดแดงนี่แห้งที่เขาก็มันที่สุดเลยดีมากนะเอาแบ่งซอแววอีกครับเปียกจะต้องตามปรี๊ดจะได้นี่นะครับที่เด็ดตามแบบเปรี้ยวหวานดูนะคือข้างยังไม่เริ่มผีนะยังใหญ่ใจจะขวางเลยโอ้ไม่แก้ประเดี๋ยวจะดูผีเนี่ยลองปิดพอนะครับเพื่อนในงานประเดี๋ยวแสบได้ตึงแสบดีนี่ต่ำหงมันได้กินมันหอมตาสีแซ่ตาหนามมันนะครับขยาวก่อนเจ๋งดอกไม่หวังนะได้ยิ้มบรรยากันแล้วล่ะเนาะยิ้มเข้มบดีนี่โอ้บ่สูกินน้ำปลาไม่ต้องใส่เลยครับผมงมกับแต่เก่ามันได้ถ่วงนี่หมดหมดช่องไม่ต้องใส่แล้วหรอเกียร์คืนเด้คือว่าใส่เบิดหรอก
เห็นมันได้ป่ะจงไว้ยังอ่างว่างไอ้ทำความโอ้มันก็ยังไม่ไหลแล้วว้าหัวหวยว้าวชิ้นครับลองครับไม่ต้องแก้ตาแมนเอาจับไปคุกเล่นไปคุกเล่นบ่แมนคุกเล่นเบิ่งเดี๋ยวลงดิเอาลงไปโอ้ได้เลยวนดูทอดหอยแล้วมึงเดือดหอยแล้วนะก๋วยเตี๋ยวก็สิบกินต้องระวังดิหอยมีประโยชน์บ่ชื่อหอยน้องถือไว้น้องจ้างว่าถือไว้น้อยเนาะใช่บอกแล้วอื่นจมหนานเทสสิครับนี่ครับก็หัวหอยซุ้มเลยในหอยคือบดเดือดเผ็ดไปเดือดเข้มเอาเลยกินหอยผักอีเลือดใบผักหุ่งเลือดอยู่ทานไหมน้องคนไม่เพาะหนุ่มเลือดผักอีเลือดไหมกลางทานไหมเพื่อทานหน่อยหนิก่อนไปยังกันเอาเนี่ยเหรอเห็นไหมมีไฟน่ะดีทอดดิไว้เดี๋ยวพบเดี๋ยวนี้หน่อยเน่าเหลือหน่อยก็ติ๊กจุงไปอย่างครับใส่เบิร์ดด้วยบวกแบบนี้เอาน้ำในคู่อันนี้กูตัวซื้อบังไงเอาถาดน้อยเอาถาดน้อยเอาถาดถึงไหมถาดน้อยถาดน้อยเฮ้ยบึ้มห่วงครับต้องมีฉากมุนฉากอะไรมั้งผ่านเข้าวงนี้ด้วยป่ะเสียดายเด้บ่ผักอีเลือดด้วยนั่นเก็บมาได้บ่ได้เสียเด้มันก็เสียก้อนเหมือนแม่นอยู่ฮะเขากินน้ํากันแบบต่ําก๋วยเอาไว้นุกเอาผักแป๊บนึงแป๊บนึงแจ้งเกิดเลยนุกนุกขึ้นตอนเดียวก็ยังเก่งนี่ครับเสร็จเรียบร้อยเขาต้องมีธรรมดามีใบผักคุ้งครับตัวอาหารนี่เขามีผักอีเลือดหรือว่าผักเกษตรอ่อนก็ได้แต่นี่เขากันครับเบิดครับแต่นูขวดนี้เปียกแล้วงานแซ่บทองเจ้าๆครับมาครับที่นี่ตำกล้วยเซ่บขือคืนใส่หอยหน้าครับขือคืนกระดาษสดๆมากินครับหอมหวานนี่ครับปลาแดกนัวๆหอมเลยหอมเหมียงเลยวิธีแม่นแค่ใบหน่อยสามไม่ผักอีเดือนเข่ากันผักอีเดือนสุดใหญ่เลยว่างมึงครับนี่เข่าว่าผักอีเดือนไปย่าเมนูนี่ของน้ำทั้งนั้นเรามีอยู่ครับดีกว่าครับเพียงไหนต้องผิดหวังครับลองมึงครับตำกล้วยต้องใส่ผักอีเดือนน้ำเดี๋ยวผมชุดดอดไม่หัวหอยนี่ถึกเปียกเปียกบอกน้ำทั้งแซ่บชุดดอดเด็ดดีลีโอ้ต้องแบบนี้นั้นบริษัทเราเด้อเดี๋ยวเราบ่ดับแนวหรอกอีเลือดพี่ครับว่าปลูกไว้อยู่สวนได้นี่ครับเกิดละเกิดไงถ้าเราย่น
งานไฟยังไหลถูกไปก็จิตมันแฉมกันนี่ขนาดเอามาขี้เลือดมันเข่ากันนี่ดีมาขี้เลือดแฉบเลยลองมึงเลยหอมหอมแฉบดีวะสุดยอดครับบอกเลยว่าสุดยอดมากเดี๋ยวผมจังกล่องผมได้กล่าวจังหน่อยเว้ยเดี๋ยวเว้ยหน่อยพอดีแล้วครับเมนูยวนน้ำลายก่อนเห็ดเมนูหลักครับผมรอเบิ่งเมนูแซ่บๆเฮาให้ต่อไปกินตามกล้วยไปก่อนตาม2ด้วยนี่ก็พอดีแล้วไปจนที่เบิดครับรอเบิ่งนี่พักกันเถอะทั่วในอำเภอมาครับก็เลยเสียเวลาในการกินก๋วยเตี๋ยวมาแล้วเป็นไงเขาจะเลือดเขากันบ่าวไอ้ยินตัวที่หนอนจอดเดี๋ยวไม่ไปกลางมือกันเลยเชียงลุกมึงเนี่ยว้าข้าหน้าเขากันบ่าวเลยการคนคนมาพักกินอะไรกันได้บ่ถ้าพี่เหลือมันจะมีกินหอมเดี๋ยวเบิ้ลเลยเปียกหน้าทั้งแบบบอกว่าเปียกหน้าทั้งเด็ดน้ำควงมันเหมือนย้อนของมันเป็นความหนาแล้วเดี๋ยวสมองมาออมนั่นเหมือนสมองว่าไม่รู้เด็ดเลยแหละครับนี่เลือดดื่มหัวหอยพอได้แถวเริ่มเหมือนหัวหอยเหมือนขามากเลยเอาแล้วไปเสียใจเห็นบ่ขาดแล้วเลยกินหัวหอยดิแม่เต็มหัวหอยให้มันบ่วันนึงพอดีเลยโอ้ยแต่หาโดนพ่อหัวหอยยังหวานเข้ากันล้ำล้ำไปเลยสิตอนเมื่อกี้เกินรู้แต่ตอนเมื่อกี้เกินวันหัวหอยดิโอ้ยครับเบ็ดบักกินเนื้อเขาเนี่ยดูอ่ะครับให้ดูหน่อยยังโอ้ยสาวสาวคุณมาเนี่ยตัวเดียวรักเดียวใจเดียววันละอะไรอะไรนั่นเหรอเอาไปถามเขาบ้างใส่น้ำให้เลือดนะทำไปถามเขาเนี่ยเขาคือใครสดน้ำใครคือเขาเดี๋ยวมาสวดน้ำมูลด้วยหนิไม่มีคนรังเกียจแล้วมีคนรังเกียจนั่นก็จะเดี๋ยวมาสวดน้ำมูลมีคนรังเกียจชื่อเดี๋ยวมาดีกันเขารักเดี๋ยวรักเดี๋ยวเป็นคนรักหัวหอยได้กินก็สองสามหัวเนาะไม่ใช่เวทว่ะเล่นบอดีดิเล่นบอดีเองหัวจะแบบสองบาทมันจิ๋มเงินไปเพิ่มนึงแล้วบ้าบอกครับบ้าหัวเนี่ยแสบดีครับน้อมดอกเลยสิบกุ้งไวหนึ่งตายังไม่กินเลยเบิร์ดเลยขี่มันนี่ว่ามีขมไม่ยังเลยชุ่มหอยปังครับไม่เคยกินหอยปังหอยโข่งหอยหน้าที่หูเลยมันแสบขนาดไหนแต่ว่าหอยจูบอีกครับบางคนมากนี่เขาจะเขียนมาออมเลยออมแทนหอยจูบเลยเดี๋ยวซื้อมาเป็นถุงมาปล่อยบางแต่เมื่อทั้งเก็บบางก้อนมันติดเหลือบัวแล้วมันติดหอยเสื้อรีขาดตายเบิดลูกไปงุ้มหอยอยู่วันหนึ่งเดือนน้าหนูเกิดเป็นหอยหอยเสื้อรียังหายากอ่ะไรไรหรือบอกนี่ไงทำหมื่นมือเนี่ยไปเขามาต่ำปลาทั้งเมื่อแล้วต่ำแบบรสชาติแบบนี้แซ่บเลยถ้าเจ้าของไม่เอาขูดทำไม่เก็บทำไมเก็บตั้งเกลียวไปเนาะไลฟ์โอเคเดี๋ยวกล้องนะ